นี่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวกูพาไปนี่เลยของชอบเหมือนของโปรดอยากดูมากพี่อยากดูแน่นอนเดี๋ยวเผื่อไอ้นี่มึงแบบว่าเห็นโมมาหลายรอบแล้วว่าเอาแน่นอนรู้จักแน่นอนหูสนิทกันอ๋อไหนอ่ะร้านนี้เปิดแล้วแหละร้านไหนนี่ร้านนี้โอ้โหเปิดแล้วเปิดแล้วนี่ใจเย็นสวัสดีครับผมนี่ออนทัวร์ตอนพิเศษทุกตอนอ่ะหลังๆพิเศษบ่อยจังวันนี้พิเศษกว่าเพราะว่าเราพามาดูร้านของเล่นใช่คือไปตามบ้านเนี่ยมันไปหลายบ้านแล้วก็เลยแบบเราลองมาดูร้านด้วยใช่ฮะนี่ครับร้านชื่อร้านอะไรครับยูวอดะครับผมไอ้ความเกี่ยวข้องกับเบียร์ยูใช่เหรอไม่มีครับถ้าเกี่ยวนี่มายืนตรงนี้แล้วคร่าวๆตอนนี้ก็คือเห็นอยู่แล้วว่าร้านนี้ขายอะไรครับเน้นไปทางงานปั้นครับผมหรืองานตาจูนั่นเองค่ายไหนบ้างพี่โอ้ขายทุกค่ายครับผมทุกค่ายขายทุกค่ายออกมากี่ค่ายออกมาตัวไหนร้านนี้มีให้ทีแน่นอนมีให้ทีหาให้ได้ครับผมไม่ได้ว่าเกินไปหน่อยว่างานปั้นเนี่ยมันผมเมื่อกี้เนี่ยสูงเลยแบบอย่างนี้แบบคนที่อยากจะแนะนำไหมว่าคนที่อยากจะเก่งเนี่ยควรจะแบบยังไงบ้างแบบจะตาร์ทยังไงใช่สตาร์ทยังไงได้ครับก็จริงจะถามว่าเริ่มยังไงก็แนะนำเริ่มที่ตัวที่ชอบคือหลายคนเนี่ยหลายๆคนที่เข้ามาเล่นงานปั้นอ่ะจะมีเท่าที่ผมดูมีบางคนแบบหนึ่งคืออยากเก่งราคาสองคืออยากสะสมแต่ส่วนมากถ้าอยากจะเก็งราคาอยากสะสมเนี่ยผมแนะนำว่าให้รวบมันแล้วซื้อตัวที่ชอบไปเลยก็เพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราซื้อมาเก็งราคาเนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่ชอบถ้ามันร่วงหรือขายไม่ออกเนี่ยเราก็จะเซ็งแต่สุดท้ายถ้าเป็นตัวที่เราชอบเนี่ยก็ยังยืนดูมันหรือว่าเราโชว์แป๊บนึงแล้วเราค่อยขายเนี่ยอย่างน้อยราคามันเท่าทุนหรือว่าต่างกับทุนนิดนึงอย่างน้อยเราก็ได้กำไรใช้ไอ้จุดเด่นของพวกงานปั้นพวกเนี้ยมันอยู่ตรงไหนฮะที่แบบมันทำให้แบบดึงดูดน่าสนใจน่าซื้ออ๋อทำไมคนถึงชอบกันใช่ก็ในความรู้สึกส่วนตัวผมรู้ว่างานปั้นเนี่ยมันมากกว่าของเล่นผมมองมันเป็นฟิลเหมือนของที่ใช้ตกแต่งบ้านจริงจังเลยมากกว่ามันก็เหมือนพวกซื้อแบบงานอาร์ตงานประติมากรรมไปตั้งใช่คือถึงแม้บางคนอาจจะไม่ชอบว่าเอ้ยมันไม่มีข้อต่อแต่ความได้เปรียบที่มันไม่มีข้อต่อเนี่ยมันคือมันอยู่กับเรายาวๆเลยนะใช่พิการนี่คือซ่อมของเล่นก็รู้อยู่แล้วว่าคนส่งข้อต่อมาให้ซ่อมนี่เพียบเลยใช่ไหมแต่เนี่ยคือด้วยความที่มันไม่มีข้อต่ออย่างน้อยมันตัดปัญหาเรื่องข้อต่อเสื่อมไปได้แล้วพอไม่มีหลวมแน่นอนไม่มีหลวมพอวัสดุที่เป็นเรซินหรือโพลีสโตนเนี่ยมันก็ถ้าเราไม่ทำแตกมันก็อยู่เราเป็น10ปีก็อยู่ยาวระยะนี่มันอยู่ให้นานจริงๆแหละนานจริงครับใช่แต่ว่าเรามันเลือกดูดีกว่าอยากจะดูตัวไหนยังไงเดี๋ยวเราไปโพสต์อัพแล้วพูดเกี่ยวข้อมูลเล็กๆน้อยๆดีกว่าเผื่อคนแบบจะได้รู้ไงว่าค่ายไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไปดูเนี่ยสงสัยมากเลยไอ้โต๊ะเนี่ยมันเอามาทำไมอ่ะเกกะโต๊ะที่ผมใช้ทำไลฟ์รีวิวไงอ๋อที่ไลฟ์ลงเพจใช่ที่ไลฟ์สเปะตะปะไลฟ์แม่งเกือบทุกวันอ่ะก็คือนอกจากขายแล้วก็คือมีไลฟ์รีวิวให้ดูด้วยนะว่าตัวไหนมาแล้วตัวไหนประกอบการตัดสินใจนะหรือว่าส่วนใหญ่ลูกค้าชอบดูเป็นไกด์การประกอบอ๋อมีประโยชน์มากมีประโยชน์ว่ารีวิวแล้วแบบสอนใช่ประกอบยังไงเพราะว่ามันการเก็บมันมาถึงมันยกลังขึ้นมาแกะเลยอ่ะใช่เพราะถ้าเกิดไม่ดูก็จะเป็นเหมือนผมปักเลยแล้วเพจอะไรครับยูโปรดักต์ครับผมตามที่ร้านนี่เดี๋ยวโอ้โหใครก็ลองสแกนไปดูนะครับผมยูโปรดักต์นะครับผมมันไลฟ์เหมือนมันว่างอ่ะอาทิตย์นึงแม่งไลฟ์ 5-6 วันโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูดีกว่าได้ครับได้อยากดูไหนจัดเลยพี่ก้านำเลยเดี๋ยวจิ้มเลยเดี๋ยวจิ้มจิ้มเลยจิ้มเลยกลับบ้านเลยใช่ไหมถุยมันละลานตาว่ะเลือกไม่ถูกไหมอ่ะจิ้มมาเห็นเวลาไปนั่งก็เลือกง่ายอยู่มันจะไม่ใช่จิ้มตู้ขอโทษอันนี้ก็ได้อันเนี้ยอลังการดีอันนี้มันเมดูซ่าใช่ป่ะใช่ครับเป็นงานเรียกว่าสเกล1:1ก็คือเท่าของจริงเลยแล้วไอ้นี่มันมีลูกเล่นอะไรยังไงอันนี้ที่เจ๋งก็คือมันปั้นโดยค่าย ECC ค่ายนี้จะเป็นค่ายที่ใช้วัสดุที่ดีแล้วเป็นงานปั้นที่อันดับต้นๆเลยที่เจ๋งๆก็คือนี่ตรงนี้งูเฮ้ยเอ้ยดัดได้ด้วยดัดได้ครับเป็นคล้ายยางก็มีแกนเลือดข้างในอุ้ยไม่แปลกใจให้เด็กกลัวทุกตัวเลยไหมฮะทุกตัวครับทุกตัวครับแล้ววัสดุมันใช้เป็นคล้ายๆเรซินใสจึงทำให้การลงสีเนื้อผิวคนเนี่ยมันจะดูเหมือนสมจริงมากขึ้นและดูน่ากลัวมากนี่เป็นตัวโปรดที่โปรดของผมในร้านเลยนะตัวนี้ผมชอบอยู่แล้วทีนี้ถ้าแบบว่างบน้อยๆเนี่ยเราแบบว่าเล่นค่ายไหนหรือว่าอะไรยังไงดีงบไม่น้อยเนี่ยลองมาดูพวกไซโชก็ได้
ไลท์โชว์เนี่ยเป็นเหมือนค่ายที่มาตรฐานคนเล่นงานปั้นคือคนสามารถจะรู้จักคือบางคนไม่รู้จักหรอกว่ามันเรียกว่างานปั้นบางคนจะเรียกว่างานไลท์โชว์ด้วยความติดปากแต่คือจริงๆมันคือชื่อค่ายใช่ครับก็คือไลท์โชว์เนี่ยเดี๋ยวนี้ราคามันจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ 15,000 ขึ้นไปก็คือเริ่มเล่นได้งานปั้นตัวเนี้ยแล้วไลท์โชว์เนี่ยเค้าเน้นไปทางมูฟวี่เป็นหนังไอ้ให้เป็นซาวอร์หรือเป็นคอมิกก็เป็น Marvel Comic DC Comicก็คือเริ่มต้นเก็บมันง่ายๆเดี๋ยว 12,000 ต้นๆเนี่ยก็มีให้เก็บแหละอย่างงี้เกิดนอกจากมูวี่แล้วนี่มีถ้าเกิดสายอนิเมะอ่ะการ์ตูนนะฮะการ์ตูนญี่ปุ่นถ้าการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยไปให้สุดเลยแนะนำค่ายซูเมอาร์ครับไปให้สุดไปให้สุดเพราะค่ายเนี้ยมันเป็นค่ายที่มีความแปลกนึงคือปกติบางค่ายเนี่ยทำน้อยๆ400 500ตัว700ตัวค่ายเนี้ยแม่งทํา 4,000 ตัวแล้วพอพรีออเดอร์เนี่ยกดหน้าเว็บใช่ป่ะหมดภายใน10นาทีนึง 4,000 ตัว 4,000 ตัวภายใน10นาที10นาทีช้าสุดคือ1ชั่วโมงหมดแม่งหมดไวมาก 4,000 ตัวนะนี่แบบว่าแม่งต้องแบบอลังการมากใช่ๆครับมีตัวอย่างมั้ยมีครับมีครับดูว่าดูป่ะดูดิดูดิโอ้โหพูดขนาดนี้แล้วนี่อ่ะนี่ตัวโปรดจันก้าใช่นี่ตัวโปรดอ่ะชอบมากเลยอย่างเมื่อตอนนี้ก็เป็นดินไนเซอร์สายค่ายนี้ทำเป็นอนิเมะญี่ปุ่นครับอย่างนี้ก็เป็นเกรนไดเปอร์ถ้าคนที่เป็นวัยรุ่นตอนปลายๆรุ่นใหม่ก็น่าจะทันกันใช้คำสวยหรูเอาใจวัยรุ่นเอกลักษณ์คือท่าโพสเนี่ยจะค่อนข้างเป็นท่ายากแต่สับเรียนสับท่ายากอย่างเห็นเนี่ยเห็นไหมจะยืนขาเดียวแล้วแล้วก็งอขาข้างนึงคือเป็นท่าที่เสี่ยงต่อการเอียงและล้มของงานปั้นมากแต่ถามว่าค่ายนี้เคยมีปอดเอียงไหมไม่เคยใช่คือเอนจิเนียร์เขาคำนวณดีมากงานปั้นมีสิทธิ์เอียงด้วยมีครับบางค่ายให้แบบถ้าบาลานซ์ไม่ดีนะใช่แต่ค่ายนี้ไม่เคยมีประวัติเอียงแล้วนี้เอียงความหมายคือมันจัดท่าอย่างนี้อยู่ผมยืนตรงนี้ปุ๊บใช่ใช่ก็ส่งมาซ่อมได้ครับอ๋อซ่อมได้ด้วยซ่อมได้ไม่เอียงซ่อมได้ใช่แต่ว่าอันนี้คือแบบเอาใจวัยรุ่นใช่ไหมไปเอาใจเด็กทารกเลยเอาใจวัยรุ่นเลยนะใช่อันนี้เป็นวัยรุ่นทารกตรงนี้ก็เป็นทารกยุคของผมยุคของจากตอนวันพีนารูโตะใช่ครับผมคือเอกลักษณ์ของงานค่ายนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้นอกจากท่ายากแล้วอีกอันนึงคือเอฟเฟคงานเขาจะมีเอฟเฟคที่แบบอลังการเยอะๆเยอะๆอย่างดูถ้าจำไม่ผิดคือมีทั้งแสงสีใช่ใช่ใช่คือมีเสียงด้วยเหรอสองคนนี้เป็นงานของเขาที่มีแสงเปิดไฟได้และมีเสียงตอนลำโพงมีเสียงแล้วก็รับกับแสงเฮ้ยเหมือนเล่น DX อ่ะดิเสียงไม่ว่าเหมือนเอฟเฟคอ่ะอ๋อถ้าอย่างเบจิต้าก็ต้องเป็นเสียงพลังงานแล้ววิ๊ก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 ใช่ๆอย่างเอสเนี่ยเป็นเสียงเพลิงเป็นเสียงไฟไหม้โอเคเสียงไฟไหม้เฮ้ยเดี๋ยวนี้มันทำกันอย่างนี้เหรอใช่วิธีใหม่แห่งงานปั้นก็มีครบขนาดนี้มันถึงไม่แพงไงเพราะว่าอีซูเมะเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ3หรือเปล่า3ไป3ขึ้นไปเลย300 30,000อ๋อเท่าที่ผมเห็นวิดีโออื่นน่ะมันมีพวกงานอนิเมะเหมือนกันอ่ะแต่รู้สึกว่าราคามันจะย่อมเยากว่าหรือเปล่าถูกกว่าใช่มั้ยครับเป็นเรียกว่างานคัสตอมงานคัสตอมคือเป็นงานของหรือเราจะเรียกติดปากว่างานจีนก็ได้คือไม่ใช่งานก๊อปปี้นะเป็นงานที่จีนเขาไม่ได้ขอลิขสิทธิ์ทำต้องบอกว่าไม่ใช่จีนแบบนั้นนะใช่มันไม่ใช่งานก๊อปปี้จีนอ่ะมันเป็นงานจีนงานก๊อปเปล่าไม่ใช่ครับคือเขาเหมือนก็คิดจะทำงานตั้งขึ้นมาแต่เขาไม่ขอลิขสิทธิ์ใช่แต่เขาก็ทำพุ่มพวงเขาก็ทำเลยใช่อยากทำเลยใช่ไปดูดีกว่าว่ามันสวยเปล่าใช่ก็สวยนะมันไม่ได้ขี้เหร่เลยไปดูจีนนี่มันจีนจริงๆเนาะนึกอยากจะทำอะไรกูทำกูไม่เคยสนหรอกลิขสิทธิ์ใครของใครนี่ครับนี่โคตรอลังการอ่ะได้เลยอ่ะงานจีนอ่ะเรียกว่างานจีนก็ได้ที่จีนโอเคนี่เป็นตัวของที่เขาที่ผมมีที่นิยมทำเนี่ยจะเป็นวันพีชกับนารูโตะที่เขาฮิตแบบออกมาแม่แล้วมันเอาตัวเอาแบบเรื่องฮอตๆด้วยนะใช่แล้วมันทำแบบจัดเต็มอลังการเออใช่มันอลังการมากแต่คือด้วยความที่มันอลังการอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่ต้องแอปพูฟจากทางค่ายลิขสิทธิ์อ๋อคือมันมีอิสระในการที่จะทำนี่ก็เป็นอย่างที่พวกคือไม่ได้เห็นเนี่ยมันต้องผ่านการแอปพูฟจากทางค่ายใช่คือดีไซน์ออกมาปุ๊บก็ต้องส่งแบบไปพูฟก่อนถ้าค่ายโอเคผ่านก็ทำได้จีนเนี่ยก็จะสตาร์ทที่ประมาณสักหมื่นต้นๆใช่คือราคาไม่แพงแต่ก็เราก็อย่าลืมว่าจริงๆแล้วมันไม่เป็นงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์ก็แล้วแต่คนชอบถามว่าเก็บได้ไหมถ้าเก็บโชว์ชอบก็เก็บได้คือว่ามันก็ไวเป็นคาแรคเตอร์ที่ชอบแล้วนี่วัสดุมันแบบเท่าที่พี่อยู่ลองดูมาเนี่ยมันมีตำหนิมันมีอะไรไหมถ้าพูดกันตรงๆวัสดุจะด้อยกว่าตัวของค่ายซูเมะพอสมควรเหมือนกันใช่ครับอย่างคุยกับลูกค้าเนี่ยมันก็มีปัญหาพวกพาร์ทอย่างเงี้ยเขาเรียกเรซินเคลียร์ใสๆเนี่ยสักพักนึงเนี่ยมันจะเหลืองอ๋อใช่ใช่ตามสไตล์งานจีนถ้าลองสังเกตพวกเอฟเฟกต์พาร์ทที่จีนมันก๊อปปี้ทำมาสังเกตว่ามันมี2 อย่างคือไม่เหลืองก็ขุ่นใช่เพราะว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นเกรดของเรซินใสเป็นเกรดธรรมดากับเกรดคริสตัล
ถ้าเกรดคริสตัลเนี่ยพอระยะเวลาผ่านไปเมื่อโดนแสงโดนอะไรมันจะไม่เหลืองแต่พวกเกรดที่ถูกหน่อยก็เวลาทำปฏิกิริยากับแสงเนี่ยมันก็จะเหลืองไปตามกาลเวลานึกออกไหมเกรดคริสตัลอย่างที่เขาเอามาทำกรอบลูกวิทยาศาสตร์เมื่อก่อนอ่ะเห็นไหมที่เขามาเททับอ่ะคือมันนานมันก็ยังใสอยู่นะดีดีกว่านั่นเป็นเกรดดีอ่ะมันเพิ่งแพงกว่าตัววัสดุเนี่ยสูงกว่าอันนี้พวกเวลาต่อเวลาเสียบอะไรพวกนี้ก็คือมันก็ลงล็อกไม่มีปัญหาก็แล้วแต่ค่ายครับแต่ค่ายด้วยถ้าที่เจอมาบางค่ายก็สวยจริงแต่ว่ารอยต่อมันจะค่อนข้างชัดเจนก็มีจริงๆเรื่องรอยต่อถ้าบางคนซีเรียสอย่างผมมันซีเรียสนะคืองานปั้นมันคืองานที่แบบมันคือเสียบต่อใช่ไหมคือมันไม่มีข้อต่อไม่มีจอยแต่คือการที่เราเห็นรอยต่อชัดๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบแหม่งๆไหมเออใช่คืออันนี้ก็เหมือนกับไอ้นี่เลยนะเหมือนกับวัดกึ่นนะวัดกึ่นคนดีไซน์ว่ามันจะซ่อนข้อต่อเนียนไหมอย่างเงี้ยจริงจริงเรื่องมันนี่พอเป็นงานลิขสิทธิ์เนี่ยพวกข้อตรงข้อต่ออย่างเงี้ยก็จะซ่อนเนียนแต่พอเป็นงานพิจีนของเราแล้วก็จะรู้ว่าบางทีพิจีนก็สนใจบ้างไม่สนใจบ้างทำอะไรตามใจคือจีนแท้ก็แล้วแต่ตัวก็ส่วนมากก็เสี่ยงดวงกันรูปเปิดพรีออเดอร์สวยบางทีงานจริงก็ดรอปไปบ้างก็มีก็แล้วแต่ตัวก็จริงๆเท่าที่อันนี้ก็มีความรู้นิดนึงนะเพราะว่าเพิ่งเริ่มเก็บไงนอกจากค่ายอื่นๆแล้วเนี่ยมันมีค่ายของคนไทยอันนี้ก็ของเพื่อนเธอไม่ใช่เหรอนี่ของของเลยไม่อยากจะออกตัวว่าเพื่อนไงไปหาว่าแบบว่าแหมพี่เพื่อนเชียร์จังเชียร์จังไม่เลยอยากรู้ว่าคนไทยเขาทำอันนี้ของ Art Factory นะครับผมเพื่อนผมเพื่อนผมนี่โรงงานอยู่แถวบ้านพิเศษนะครับคนไทยคนไทยนี่ก็คืองานคนไทยนะครับ Art Factory นะฮะปีละชิ้นครับผมฮะจริงมันทำปีละชิ้นมันจะเปิดปีละชิ้นแล้วแต่ละปีอ่ะมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบอย่างสมมติปีอันนี้คือของน่าจำไม่ได้ชิ้นแรกของค่ายเลยป่ะน่าจะที่ไปเปิดตัวที่ TCC ที่สยามพารากอนแล้วก็คือมันก็จะอย่างเงี้ยพอถึงแบบไองานอย่างถ้ามีงานเงี้ยมันก็จะเอาแบบใหม่ไปเปิดทีแล้วทั้งปีมันก็จะทำแต่ไอพวกเนี้ยก็คือแบบผมบอกว่างานคนไทยก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ดีไซน์เองปั้นเองทุกอย่างเลยใช่เห็นมันปั้นทีดีอ่ะมันมีจะมีทีมงานมันอ่ะปั้นทีดีเอามาตรวจแบบว่าเออเอาดีไซน์ไหนกันดีเพื่อนผมเพื่อนผมอลังการไหมครับงานเพื่อนผมครับใช้โซ่จริงด้วยนะนี่นี่นี่แล้วงานไทยเนี่ยมีนี่นี่ใช่เลยนี่ยิ่งใหญ่อลังการนี่แบบไปงานไหนก็ต้องเจอพี่เขาใช่เดินกี่ทีก็ต้องเจอพี่ทศสวัสดีครับพี่แล้วก็ต้องแบบเดี๋ยวนะจำได้ว่าเขาจะมีแบบไปโชว์ทีนึงเขาจะมีแบบ3สีใช่ใช่ใชมีเนี่ยมีวอดสีอย่างเงี้ยแล้วก็มีสีเต็มแล้วก็อีกตัวนึงสีงาช้างมีฟูลคัลเลอร์แล้วอีกสีนึงเป็นสีโลหะแล้วดูรายละเอียดอะละเอียดนะละเอียดมากเลยอะคือชอบเลยแหละดูแล้วแบบชอบเลยแต่เสียดายที่เราไม่ได้เก็บเพราะว่าถ้าเอาไปตั้งก็คงไม่มีที่ให้นอนผ่อนบ้านผ่อนบ้านขอกูผ่อนบ้านให้จบก่อนได้ไหมกันนะก็โอเคแล้วงี้ถ้าเกิดคนที่อยากจะเริ่มเก็บแล้วดูลองมาเริ่มเกิดกิเลสคันแล้วคันอย่างนี้คือเราจะสั่งยังไงบ้างติดตามยังไงบ้างสั่งที่นี่ครับผมหยอกก็คือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราเห็นในร้านหมดเนี่ยคือเป็นของที่เข้าในประเทศไทยหรือว่าของออกมาแล้วนั่นเองจริงๆพวกงานปั้นเนี่ยจะเป็นงานพรีออเดอร์ครับก็คือจะมัดจำไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็รอของเนี่ยแป๊บเดียวปิงเดี๋ยวจะถามว่าร้านไหนนะร้านนี้ร้านนี้ครับเฮ้ยร้านนี้สั่งที่ร้านไหนนะร้านนี้ผมยูโบดังนี่ครับก็คือก็อย่างที่บอกก็คือมันต้องรอใช้เวลารอแป๊บนึงคือเริ่มต้นเนี่ยประมาณ 4-6 เดือนอันนี้คือเร็วสุดประมาณ4เดือนก็เร็วนะก็แต่ส่วนมากถ้าทุกค่ายที่เขาเสร็จเนี่ยจะประมาณ1ปียิ่งซีเมนต์เนี่ยปีครึ่งถึง2ปีเลยทีเดียวคือแล้วเวลามันขึ้นอยู่กับการผลิตแล้วก็พวกเรื่องกระจุกกระจิกระหว่างผลิตด้วยมีเรื่องลายเส้นเรื่องอะไรเงี้ยก็มีปัญหาบ้างก็มีครับแล้วงานปั้นนี่มัดจำยังไงครับส่วนมากมัดจำอยู่ที่ประมาณสัก 30% แต่อย่างผมเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นแบ่งจ่ายมัดจำหรือแบ่งจ่ายจากราคาเต็มโอเคครับคุยกันนะได้ครับผมเชียร์ครับผมอย่างรอขอมา6เดือนหรือปีนึงเนี้ยคือมันคือมัดจำใช่ไหมส่วนนึงแล้วจ่ายทีก้อนนึงคือเราก็แบ่งมาพาลูกค้าแล้วก็ซอยให้จะเชื่อเถอะว่ามัดจำเถอะใช่ไม่มัดจำแล้วของออกมาจ่าย 30,000 อะไรยิ้มโอ้โหก้อนใหญ่นะใช่ใช่ถึงแม้ว่ามันจะทิ้งช่วงนานก็เถอะแต่ว่าเอาเข้าจริงอ่ะสุดท้ายอ่ะเฮ้ยโหอีกนานเว้ยเราก็เอาเงินไปใช้อย่างอื่นก่อนถ้าควบคุมการเงินควบคุมกิเลสตัวเองไม่ได้นะสุดท้ายมันก็เนี่ยแล้วพอจ่ายทีเดียวปุ๊บโอ้โหทิ้งมัดจำก็ก่อนปิดรายการเนี่ยอยากให้พี่อยู่ฝากร้านเลยครับร้านนี้ต้องฝากให้คนเป็นพี่ได้ครับก็ฝากแล้วเป็น
ฝากร้านงานปั้นเล็กน้อยเล็กน้อยไม่เล็กครับไม่เล็กฝากร้านงานปั้นเล็กๆไปเลยอ้อมอกอ้อมใจเลยครับผมกับร้านยูบดักคือก็สามารถอีกอันนึงคือที่อยากให้มาดูคือเป็นไลฟ์รีวิวของทางร้านคือเป็นไลฟ์ที่ทำให้แบบทำรีวิวขึ้นมาเพื่ออยากให้คนเล่นเนี่ยได้ตัดสินใจก่อนซื้อหรือว่าใช้สามารถใช้เป็นคู่มือการประกอบได้ทีนี้เกิดลูกค้าไม่ได้พรีออเดอร์สามารถแบบมันจะมีสินค้าที่มีให้มีครับดูในเว็บไซต์ได้เลยครับคือสมมติว่ามาเดินปุ๊บถูกใจก็สามารถมาสอบถามได้เลยว่าเออชิดมีสินค้าชิ้นนี้ขายหน้าร้านไหมใช่ครับใช่หรือว่าถ้ามาไม่เจอผมเนี่ยก็สแกน QR code ได้เลยเฉียบเฉียบสุดยอดก็จะเป็นไลน์แอดของทางร้านเขาบอกว่าควรสแกนเก็บไว้ครับผมครับผมการันตีโดยกล้ามาซิเพราะว่าอะไรฮะเพราะครูมาหลายรอบไม่เจอมันการเจอมันนี่แทบจะถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐของวันนั้นเจอคุณจะดีใจมากใช่ครับผมหรือว่าเจอในไลฟ์รีวิวได้มากกว่าตัวจริงใช่เล่นตัวเองก็มาครับผมก็คือมีทั้งสินค้าพรีออเดอร์แล้วก็มีสินค้าที่แบบมาโชว์ก่อนที่เขาจะชิปของจริงมาด้วยใช่ครับมีตัวโปรไทป์บางทีทางค่ายส่งมาให้ดูก็มีนี่มาดูประกอบการตัดสินใจได้ใช่ครับครบอ่ะอันจัดเลยครับยูโคดะครับผมขอบคุณครับการเอ็นเทนดี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องครับผมกระดิ่งแล้วก็ฝากไปกดไลค์เพจผมด้วยครับผมเดี๋ยวเราแปะให้หมดถัดไปเลยครับผมไม่ลืมมาไม่ลืมบ่อยแล้วร้านอยู่ไหนนะร้านแล้วครับเมกาพาซ่าสะพานเหล็กชั้น6ครับผมครับอย่าไปบางนานะไม่ต้องไปบางนาไม่ต้องไปบางนาที่นั่นไม่มีแม่งมีแต่เฟอร์นิเจอร์อยากได้ของเล่นต้องเมกาพาซ่าชั้น6ครับผมอยากได้งานปั้นต้องยูโปรดักต์เมกาพาซ่าสะพานเหล็กชั้น6ครับผมครับผมขึ้นบันไดเลื่อนคู่นะครับมันจะมี2บันไดเลื่อนมันมีบันไดเลื่อนเดียวบันไดเลื่อนคู่ขึ้นบันไดเลื่อนคู่มาเลี้ยวขวาครับหันขวาเจอเลยครับผมครับผมโอเคครับยังไงเดี๋ยวขอตัวแล้วครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ